เตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำนะจ้าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับผมกฤษดาอนิสวัยนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแนวแบบสิบแปดบวกนะก็เป็นเรื่องที่ผมคุยกับน้องสาวเคยคุยกับน้องสาวแบบเป็นจริงเป็นจังมากเลยก็มันก็ประมาณว่าเป็นเรื่องที่ผมแบบเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็ไปเว็บไซต์แบบหนังผู้ใหญ่อ่ะคนผมรู้ว่าคุณก็ดูจริง What? จริงผมรู้ว่าคุณก็ดูแต่มันก็มีบางคนที่ไม่ดูมันก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นคนแบบเทาๆเทาน่าจะเทาเทาครับเทาเป็นคนที่แบบเทาเทานิดนึงทำคลิปมาฮะแบบนี้เด็กทำคลิปอย่างนี้ต้องอยากดูนี่คือเสียงแม่ผมแม่เงียบก่อนพูดยังไม่จบ 2,000 years laterคือเป็นแบบว่าเป็นหนังผู้ใหญ่ที่แบบเชื่อว่าคนส่วนน้อยที่เขาจะไม่ดูจริงๆแบบที่ดูมันก็มีแต่ส่วนผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างก็แล้วแต่คุณแบบว่าผมยังไงก็เรื่องของคุณแล้วกันไม่ดูผมก็ดูไม่บ่อยหรอกจริงนมด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ใส่เต้นที่หลังเราเต้นไปจนกระทั่งแม่คนหมื่นคือการดูหนังพวกนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติคนทั่วไปนะไม่ได้มองเป็นโรคจิตโอ้มึงชอบดูแต่ก็ดูมากเกินไปก็อาจจะโรคคนอื่นว่าได้มึงแม่งโรคจิตดูบ่อยก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบอยู่วันหนึ่งผมพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์นึงแล้วก็พิมพ์คำว่าทำนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเจอกับคนที่ผมเคยติดตามใน Facebook ว่าที่ไม่ว่ามีคนแบบคนที่เป็นแบบผู้ติดตามเยอะใน Facebook เป็นผู้หญิงสวยสูงไว้แล้วแบบจำเลยหุ่นดีเลยแต่ว่าแฟนผมแม่งกดเพื่อติดตามนะแฟนผมแม่งกดเพื่อติดตามนะช่างแม่งสวยสูงแต่คือกลุ่มคนแต่งพวกเนี้ยคือพวกผู้หญิงที่แบบมีคนติดตามไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าบางคนเขาอาจจะแบบมีการแบบเต้นโชว์อะไรเงี้ยใน Facebook อะไรเงี้ยใส่ชุดชั้นในเพลงในเต้นโอ้โชว์นี่โชว์นั่นโชว์นี่แล้วก็แบบการเสียงอะไรเงี้ยใน Facebook มันจะพอโอเคแต่เขาเชิญชวนแบบเข้าไปในกลุ่มลับไงแล้วมันมีแบบคือกลุ่มลับคุณต้องจำคือผมก็สงสัยไงอะไรคือเรื่องที่ผมสงสัยในประเด็นที่เดี๋ยวผมพูดเนี่ยคือในกลุ่มลับมันก็ผมรู้เพราะว่าผมเข้าไปในเว็บไซต์นั่นทับ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 ไปเข้าไปแล้วกดพิมพ์ก็เจอเลยคือในกลุ่มลับเนี่ยโอ้โหคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าแค่แบบแต่ชุดชั้นในกางเกงในอะไรเงี้ยเต้นโชว์ยังพอโอเคแต่นี่แม่งแอคว้ากว่านั้นไว้เนี่ยโลกนี้มันแบบสุดจริงอ่ะแบบมีทั้งอาบน้ำโชว์มีอะไรกันโชว์ขาอะไรไม่รู้เนี่ยมันขนาดนี้เลยว่าแบบว่าอาบน้ำที่ถอดมันแบบว่าและไอ้วันนั้นก็มีอะไรกันโชว์เนี่ยมันคือคุณเข้าใจว่าอารมณ์แบบว่าเนี่ยหน้าตาขนาดสวยขนาดนี้ไม่น่ามาทำแบบงานอย่างเงี้ยคืองานอย่างอื่นมันก็มีเยอะแยะทั่วไปอ่ะแต่ว่าก็ไม่น่าที่จะมาทำงานแบบพวกอย่างเงี้ยคุณเข้าใจอารมณ์ผมก็คือแบบหน้าตาสวยหุ่นก็ดีทำงานอื่นก็ได้วะทำไมวะคืออยากรู้เหตุผลไงคือแบบบางคนอาจจะชอบหรือเปล่าหรืออาจจะแบบทำนี้ได้เงินเยอะมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อส่งทางบ้านมีนั่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับผมมีทั้งแบบว่าช่วยตัวเองมีแบบอันนี้แบบคุณไม่ต้องนึกภาพแบบเนี่ยคุณก็ใช่ปะคุณแบบไม่ใช่ขนาดนี้เลยเหรอวะคือสงสัยแบ
โอ้ทำงานอื่นก็ได้มั้งหรืออะไรเงี้ยหรือที่ผมมาพูดที่ผมแค่รู้สึกว่าในโลกนี้แม่งรู้สึกว่าไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะจริงๆก็มีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแบบเรื่องเล่าของผมเล็กน้อยก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามที่หน้าด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกัน